ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจะมีประโยชน์อะไรนะคะและนอกเหนือจากขาดซึ่งเสรีภาพแล้วยังได้รับความทุกข์ทรมานจากการพลัดพรากจากคนที่ตัวเองรักกระท่อมน้อยของลุงทอมนำเสนอเรื่องราวชีวิตที่น่าเห็นใจของบรรดาทาสทาสผิวดำในสมัยที่สหรัฐอเมริกายังใช้ระบบทาสตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมคือหนังสือที่เรากำลังติดตามอยู่ในตอนนี้หนังสือที่มีผลสะเทือนทางความคิดและก็ทำให้เกิดการทบทวนตั้งคำถามจนกระทั่งเกิดสงครามตามมาแล้วก็เป็นการเกิดสงครามที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นก็คือการยกเลิกระบบทาสแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตว์ค่ะคุณแม่ลูกก้าวเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้สำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ล่าสุดจากสำนวนการแปลของอสนิทวงอังเคิลทอมส์เคบินหรือกระท่อมน้อยของลุงทอมเป็นหนังสือดีมีคุณค่าที่อยากให้คุณได้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้มาถึงตอนที่10แล้วค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะลุงทอมได้เห็นภาพของการพัดพรากจากกันของผัวเมียของแม่ลูกได้เห็นที่ตลาดขายทาสเห็นหญิงสาวถูกหลอกมาขายบนเรือแล้วก็สุดท้ายถูกพรากลูกไปอีกลุงทอมปวดร้าวกับภาพที่ได้เห็นกับเหตุการณ์ที่ได้พบโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นหญิงสาวฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำส่วนทางด้านเอลิซาอยู่กับครอบครัวของราเชลฮอลิเดย์แต่เธอก็ยังคงยืนยันที่จะเดินทางไปแคนาดาเพื่อตามหาสามีนั่นก็คือยอร์ชนะคะรู้สึกว่าห้องบ้านนี้เนี่ยก็เอ็นดูเอลิซาอย่างดีค่ะเรียกว่าอยู่อย่างมีความสุขเลยล่ะค่ะสามีของราเชลฮอลิเดย์ชื่อว่าซิเมียนฮอลิเดย์เป็นชายร่างสูงกำยำล่ำสันซิเมียนฮอลิเดย์เข้ามาในบ้านพร้อมกับข่าวสำคัญข่าวหนึ่งค่ะคือข่าวอะไรติดตามได้เลยนะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่10ช่วงที่1ค่ะซิเมียนก้าวเข้ามาแล้วก็ทักทายรูธอย่างสนิทสนมราเชลถามสามีว่ามีข่าวอะไรบ้างหรือไม่ในขณะที่เอาขนมปังใส่เตาอบซีเมียนตอบว่าปีเตอร์สเตปบินส์บอกว่าคืนนี้จะมาถึงที่นี่พร้อมด้วยมิสสหายซีเมียนตอบขณะที่เดินไปล้างมือทางหลังบ้านจริงสิราเชลพูดแล้วก็ชำเลืองดูเอลิซาเธอบอกเราว่าเธอนามสกุลแฮร์ริสใช่ไหมซีเมียนถามเอลิซาขณะเดินเข้ามาในห้องเอลิซาตอบด้วยเสียงสั่นๆว่าใช่ค่ะเอลิซากลัวว่าจะมีหมายประกาศสั่งให้จับเธอกับแฮร์รี่ซีเมียนได้ฟังเช่นนั้นก็เรียกภรรยามาแล้วก็บอกข่าวสำคัญบอกว่าสามีของหญิงคนนั้นจะมากับเพื่อนๆของเราคืนนี้ด้วยหญิงคนนั้นก็คือเอลิซานั่นเองจริงๆหรือจ๊ะจริงสิจ๊ะวันนี้ปีเตอร์กลับมาพร้อมกับรถเขาพบหญิงแก่คนหนึ่งกับผู้ชายสองคนคนหนึ่งบอกเขาว่าเขาชื่อยอร์จแฮร์ริสและจากเรื่องที่เขาเล่าให้ปีเตอร์ฟังฉันรู้แน่ว่าเขาคือใครเขาเป็นคนดีท่าทางฉลาดเฉลียวถ้าอย่างนั้นเราจะบอกหล่อนเดี๋ยวนี้เลยไหมบอกรูธก่อนดีกว่าจากนั้นก็เรียกรูธให้มาฟังเรื่องราวบางอย่างรูธทายสิว่ามีข่าวอะไรพ่อบอกว่าสามีของเอลิซาจะมาถึงที่นี่คืนนี้
รู้ดีใจมากตบมือเล็กๆของเธออย่างดีอกดีใจแล้วก็เปล่งเสียงร้องด้วยความยินดีเบาๆหน่อยจ้ะรู้จะบอกเอริซาเดี๋ยวนี้เลยไหมรูธก็บอกว่าบอกสิบอกเดี๋ยวนี้แหละถ้าหากเป็นจอนของฉันบ้างฉันจะรู้สึกยังไงบอกหล่อนเดี๋ยวนี้เลยจากนั้นเมื่อทุกคนตกลงใจนะคะว่าจะบอกข่าวนี้กับเอลิซาลาเชลก็เดินเข้าไปในครัวซึ่งเอลิซากำลังนั่งเย็บผ้าอยู่เข้ามาในนี้กับแม่สิลูกแม่มีข่าวจะบอกลูกเอลิซาลุกขึ้นยืนตัวสั่นเทาด้วยความร้อนใจพรางมองดูแฮร์รี่ลูกชายไม่ต้องพาแกไปด้วยหรอกไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะข่าวดีเข้าไปสิจ้ะแล้วก็รุนหลังเอลิซาไปที่ประตูเมื่อประตูปิดรูธก็คว้าตัวแฮร์รี่มากอดเอาไว้แล้วก็จูบเด็กนั่นรู้ไหมว่าหนูจะได้พบพ่อของหนูคืนนี้พ่อหนูกำลังมารูธพูดกับแฮร์รี่แต่เด็กน้อยได้แต่มองรูธอย่างประหลาดใจเมื่อเอลิซาเข้าไปในห้องเรียบร้อยแล้วลาเชลก็ดึงร่างของเธอไปโอบก่อนจะบอกว่าลูกเอ้ยพระผู้เป็นเจ้าทรงกรุณาต่อลูกแล้วล่ะสามีของลูกได้หลุดพ้นจากความเป็นทาสแล้วโลหิตฉีดขึ้นสู่พวงแก้มของเอลิซาเป็นสีแดงเรื่องแล้วก็ไหลกลับไปสู่หัวใจของเธอทันทีเธอนั่งลงด้วยดวงหน้าซีดเซียวท่าทางอ่อนประหวยโรยแรงทำใจดีๆไว้เถอะคืนนี้ยอร์จแฮร์ริสสามีของลูกจะมาถึงที่นี่พร้อมด้วยมิตรสหายคืนนี้ขณะนั้นเอลิซาเกือบจะไม่เข้าใจว่าถ้อยคำของราเชลมีความหมายว่าอะไรเธอหูอื้อในตาพร่าพรายแล้วก็เป็นลมสิ้นสติไปทันทีเมื่อเอลิซาฟื้นขึ้นมาเธอรู้สึกว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงมีผ้าห่มคลุมไว้อย่างอบอุ่นรูธกำลังถือขวดยาดมรออยู่ที่จมูกเธอลืมตาขึ้นอย่างอ่อนเพลียรู้สึกเหมือนคนที่ได้แบกภาระอันหนักอึ้งและเมื่อภาระนั้นได้หลุดพ้นไปแล้วก็ต้องการที่จะพักผ่อนประสาทอันตึงเครียดนับตั้งแต่วันที่เธอหนีนายมาได้ผ่อนคลายลงเธอรู้สึกปลอดภัยและสามารถจะพักผ่อนได้เธอนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงดวงตาดำใหญ่ของเธอจับจ้องดูทุกๆสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่รอบกายเห็นประตูเปิดออกไปสู่อีกห้องหนึ่งเห็นโต๊ะอาหารมีผ้าปูขาวสะอาดได้ยินเสียงน้ำเดือดในกาเห็นรูธเดินกลับไปกลับมาถือจานขนมแล้วก็จานใส่ผลไม้แห้งบางครั้งก็หยุดเอาขนมใส่มือแฮร์รี่บางทีก็เอาผมหยิกยาวของพ่อหนูพันรอบนิ้วมืออันขาวสะอาดของเธอเห็นรูปร่างอันอ้วนท้วนสมบูรณ์ของราเชลขณะที่หญิงชราเดินไปมาที่ข้างเตียงแล้วก็จัดแจงดึงผ้าปูที่นอนให้เรียบเหน็บชายผ้าเอาไว้ใต้ที่นอนเอลิซารู้สึกว่าดวงหน้าอันชื่นบานและในตาสีน้ำตาลแจ่มใสของราเชลงดงามประดุจแสงแดดซึ่งส่องเข้ามาทำให้ห้องอบอุ่นเธอเห็นสามีของรูธเดินเข้ามาในห้องเห็นรูธโผล่ไปหาเขาและกระซิบกระซาบอะไรกันอย่างร้อนรนรูธชี้มือ
มาทางห้องที่เธอนอนอยู่เธอเห็นรูซอุ้มลูกแล้วก็นั่งลงรับประทานน้ำชาเห็นทุกๆคนนะคะนั่งรอบโต๊ะและแฮร์รี่นั่งเก้าอี้สูงมีราเชลคอยดูแลอยู่ใกล้ๆมีเสียงพูดกันเบาๆเสียงช้อนกระทบถ้วยชาและจานรองสิ่งเหล่านี้ปะปนอยู่ในความฝันอันแสนสุขขณะที่เธอนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงแล้วเอลิซาก็หลับไปเอลิซาหลับสนิทอย่างที่ไม่เคยหลับมาแต่ก่อนนับตั้งแต่เที่ยงคืนอันน่ากลัวเมื่อเธอหนีจากบ้านของมิสเตอร์แอนด์มิสซิสเชลบีอุ้มแฮร์รี่เดินฝ่าความหนาวเย็นภายใต้ท้องฟ้าอันสุกสว่างด้วยแสงดาวเธอฝันเห็นภูมิประเทศอันงดงามดินแดนแห่งการพักผ่อนอย่างสงบมีฝั่งทะเลเขียวชอุ่มเกาะที่สวยงามและทานน้ำใสสะอาดเธอเห็นลูกชายเล่นอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเป็นเด็กที่อิสระและมีความสุขเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของสามีรู้สึกว่าเขาเดินเข้ามาใกล้แขนของเขาโอบรอบกายของเธอหยาดน้ำตาไหลรินต้องหน้าของเธอแล้วเอลิซาก็ตื่นขึ้นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามีใช่ความฝันเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนแสงแดดที่ส่องสว่างได้จางหายไปนานแล้วบุตรชายของเธอนอนหลับอย่างสงบอยู่ข้างกายเทียนไขส่องแสงสลัวสลัวอยู่บนเชิงเทียนและยอร์ชสามีของเธอกำลังร้องไห้สะอื้นอยู่ข้างๆหมอนของเธอช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่แจ่มใสเบิกบานสำหรับทุกคนลาเชลลุกขึ้นแต่เช้าออกคำสั่งให้ลูกๆและหลานจัดเตรียมนั่นเตรียมนี่สำหรับอาหารมื้อเช้าจอนไปตักน้ำที่ลำธารซิเมียนร่อนแป้งสำหรับทำขนมข้าวโพดแมรี่บดเมล็ดกาแฟลาเชลทำขนมปังแล้วก็เคลื่อนไหวไปมาอย่างสงบเงียบในขณะที่ทุกๆคนกำลังทำงานกันอย่างชุลมุนวุ่นวายนี้ซีเมียนสามีของราเชลสวมเสื้อเชิ้ตยืนโกนหนวดอยู่หน้ากระจกเงาบานเล็กตรงมุมห้องเมื่อจัดเตรียมอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็พากันมารับประทานอาหารในครัวใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบราบรื่นมีเสียงช้อนซ่อมกระทบจานดังกรุ๋งกริ๋งเสียงไก่และหมูแฮมทอดดังแฉะอยู่ในกระทะและเมื่อยอร์จกับเอริซาออกมาจากห้องพร้อมด้วยแฮร์รี่บุตรชายทุกคนก็ต้อนรับเขาด้วยความชื่นชมยินดีจนสองสามีภรรยารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงแมรี่ยืนอยู่หน้าเตาไฟกำลังปิ้งขนมกริดเดิลเมื่อขนมสุกเหลืองดีแล้วก็นำมาให้ที่โต๊ะอาหารในขณะที่กำลังร้อนๆราเชลนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะดูเธอมีความสุขมากสีหน้าสีตาของราเชลเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีและอ่อนโยนเช่นเดียวกับที่มารดาจะแสดงต่อบุตรซึ่งทำให้อาหารและกาแฟที่เธอปรุงนั้นมีรสอร่อยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับประทานและนี่เป็นครั้งแรกที่ยอร์ชได้นั่งลงที่โต๊ะอาหารอย่างเสมอบ่าเสมอไหล่กับพวกผิวขาวตอนแรกๆเขาก็รู้สึกเก้อเขินแต่ในไม่ช้าความเก้อเขินก็หายไปเพราะความเมตตาอารีและความเป็นกันเองของเจ้าของบ้านซีเมียนผู้ที่เป็นลูกชายถามบิดาว่าพ่อ
ถ้าเขาจับได้ว่าพ่อช่วยคนที่หนีมาพ่อจะทำยังไงพ่อก็เสียค่าปรับเนี่ยสิลูกแล้วถ้าเขาจับพ่อไปขังคุกแล้วจ๊ะจะทำยังไงลูกกับแม่ก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านช่องไร่นาแทนพ่อสิแม่ทำอะไรได้เกือบทุกๆอย่างแต่น่าอายเหลือเกินที่บ้านเมืองของเราออกกฎหมายแบบนี้ไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งที่ชั่วร้ายต่อผู้ปกครองบ้านเมืองของเราพระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติแก่เราในโลกเพื่อเราจะได้กระทำสิ่งที่ยุติธรรมประกอบด้วยความเมตตากรุณาถ้าผู้ปกครองบ้านเมืองต้องการลงโทษเราเพราะเราช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องยอมแต่ว่าฉันเกลียดพวกเจ้าของทาสนั่นเหลือเกินพ่อประหลาดใจนะที่ลูกพูดแบบนี้แม่ไม่เคยสอนให้ลูกพูดอย่างนี้ไม่ใช่หรือถ้าหากเจ้าของทาสเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากแล้วมาขอให้พ่อช่วยเหลือถึงบ้านพ่อก็จะต้อนรับแล้วก็ช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกับที่ได้ช่วยพวกทาสเหมือนกันสีเมียนที่เป็นลูกชายหน้าตาแดงก่ำแต่ราเชลผู้เป็นแม่กลับยิ้มแย้มแล้วก็บอกว่าสีเมียนเป็นลูกที่ดีของแม่อีกไม่ช้าก็จะโตขึ้นแล้วก็จะมีนิสัยเหมือนพ่อผมหวังว่าท่านคงจะไม่ลำบากเพราะว่าช่วยเหลือเรานะครับยอร์ชพูดอย่างร้อนใจในขณะที่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเราเกิดมาในโลกก็เพื่อสิ่งนี้ถ้าเราไม่ยอมรับความลำบากเดือดร้อนเมื่อถึงคราวจำเป็นเราก็ไม่สมควรจะเกิดมาซะดีกว่าแต่ผมทนดูท่านได้รับความยุ่งยากเพราะผมไม่ได้หรอกครับอย่ากลัวเลยยอร์ชเราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพราะคุณแต่เพื่อพระเจ้าและมนุษย์เอาล่ะวันนี้เธอต้องนอนพักเงียบๆตลอดวันและคืนนี้เวลา4 ทุ่มฟีนิสเฟรเชอร์จะพาเธอเดินทางต่อไปเราจะรอช้าไม่ได้เพราะว่าผู้ติดตามเธอมาใกล้จะทันกันอยู่แล้วและถ้าอย่างนั้นจะคอยให้ถึงกลางคืนทำไมล่ะครับเธอจะปลอดภัยที่นี่ในเวลากลางวันเพราะว่าทุกๆคนในหมู่บ้านนี้เป็นมิตรสหายและก็จะคอยเฝ้าระวังเธอนอกจากนั้นการเดินทางในเวลากลางคืนยังปลอดภัยกว่ากลางวันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็มีทั้งคนดีแล้วก็มีทั้งคนเลวปะปนกันไปแม้ว่ายอร์ชสามีของเอลิซาจะได้เจอนายทาสผู้ที่ไม่มีเหตุผลผู้ที่พยายามทุกวิถีทางในการที่จะกดทาสให้อยู่กับความต่ำต้อยด้อยค่าแล้วก็ลงโทษเขาอย่างไม่เป็นธรรมแต่ยอร์ชก็ได้มาเจอกับครอบครัวนี้ซึ่งมีความเมตตากรุณาอยู่ในหัวใจและยินดีที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่หวาดกลัวนี่เป็นความงดงามของมนุษย์พอๆกับความน่าเกลียดของมนุษย์ในอีกแง่มุมหนึ่งไม่ต้องสงสัยว่ายอร์ชกับเอลิซาจะมีความสุขสักแค่ไหนในการที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่คาดฝันได้กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกและเป็นไทยแก่ตัวเองแต่สิ่งที่ทั้งคู่ต้องทำตอนนี้ก็คือหนีให้พ้นการติดตามของผู้ที่ติดตามมาเพื่อที่จะจับทาสกลับไปสู่ระบบเดิมพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวกันต่อนะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะตอนที่10ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่10กระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะบทประพันธ์ของ Harriet Beecher Stowe ค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าถ่ายทอดให้คุณได้ฟังที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะสามารถที่ติดตามฟังกันได้ทุกเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังรายการย้อนหลังแล้วก็การดาวน์โหลดวันนี้ตอนที่10แล้วแล้วก็ถือเป็นช่วงที่สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าเอลิซาได้พบกับยอร์ชสามีของเธออย่างไม่คาดฝันด้วยความใจดีของครอบครัวที่เป็นครอบครัวคนผิวขาวมีเมตตากรุณาแล้วก็เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์แม้ว่าเพื่อนมนุษย์คนนั้นจะถูกสังคมพิพากษาให้เป็นเพียงแค่
สิ่งของทรัพย์สมบัติที่เรียกว่าทาสก็ตามทีนี้เราลองมาดูชีวิตของลุงทอมกันบ้างนะคะในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรลุงทอมซึ่งเดินทางมากับพ่อค้าทาสที่ชื่อว่าฮาเล่พ่อค้าทาสที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตากรุณาฮาเล่คิดแบบนั้นฮาเล่ผู้ที่คิดถึงเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราติดตามไปดูชีวิตของลุงทอมกันเลยค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่10ช่วงที่2ค่ะแสงอาทิตย์เมื่อจวนจะตกลับขอบฟ้าทอดลงสู่พื้นน้ำอันราบเรียบประดุจแผ่นกระจกต้นอ้อยไหวพลิ้วไปตามลมต้นไซเปรสแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ริมฝั่งน้ำขณะที่เรือไฟซึ่งบรรทุกสินค้าและผู้โดยสารจนเพียบแล่นผ่านไปบนดาดฟ้าเรือมีห่อฝ้ายซึ่งนำมาจากไร่หลายแห่งกองอยู่พนันเทินทึกดาดฟ้าแออัดไปด้วยหีบห่อสัมภาระแล้วก็ผู้คนลุงทอมนั่งอยู่ในซอกเล็กๆแห่งหนึ่งระหว่างกองห่อฝ้ายที่อยู่บนดาดฟ้าชั้นบนทีแรกๆฮาเล่ก็ควบคุมลุงทอมอย่างใกล้ชิดตลอดวันตอนกลางคืนก็ไม่เคยอนุญาตให้แกนอนโดยที่ไม่สวมกุญแจมือไม่ไว้ใจแต่ด้วยความอดทนโดยไม่ปริปากบ่นและกิริยาอาการของลุงทอมที่แสดงว่าแกมีความพึงพอใจในทุกๆสิ่งค่อยๆทำให้ฮาเล่คลายความเข้มงวดกวดขันลงและลุงทอมได้รับเกียรติยศเป็นพิเศษโดยมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนในเรือได้อย่างเป็นอิสระฮาเล่เห็นแล้วว่าลุงทอมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครลุงทอมก็เลยสามารถทำให้คนอย่างฮาเล่ไว้วางใจได้โดยไม่รู้ตัวลุงทอมเป็นคนรักสงบแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวทุกๆคนในเรือพากันรักใคร่ชอบพอลุงทอมและแกก็มักจะใช้เวลาว่างช่วยคนงานในเรือทำงานเหมือนเมื่อครั้งที่ลุงทอมเคยทำงานที่นาในเคนตักกี้บ้านที่แกจากมาและเมื่อไม่มีอะไรจะทำลุงทอมก็จะปีนขึ้นไปในซอกระหว่างกองฝ้ายบนดาดฟ้าแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ของแกเนื้อเมืองนิวออร์ลีนขึ้นไปประมาณ100ไมล์เศษแม่น้ำอยู่ในระดับสูงกว่าภูมิประเทศที่อยู่ล้อมรอบแล้วก็ไหลผ่านไประหว่างเขื่อนกั้นน้ำใหญ่มหึมาที่สูงถึง20ฟุตผู้โดยสารบนดาดฟ้าเรือสามารถจะมองเห็นภูมิประเทศที่อยู่รอบๆได้ไกลหลายไมล์เหมือนกับว่าได้ขึ้นไปมองจากยอดปราสาทที่เลื่อนลอยอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นลุงทอมจึงสามารถมองเห็นภาพต่างๆบนฝั่งแม่น้ำได้ถนัดขณะที่เรือแล่นผ่านไปแกเห็นพวกทาสทำงานอยู่ในระยะไกลเห็นหมู่บ้านหรือกระท่อมของพวกเหล่านั้นเรียงรายกันอยู่เป็นแถวในไร่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากคฤหาสน์อันงดงามและอุทยานอันร่มรื่นของผู้เป็นนายขณะที่ภาพเหล่านั้นผ่านสายตาลุงทอมก็คิดถึงท้องทุ่งในรัฐเคนตักกี้คิดถึงบ้านที่จากมาบ้านของนายที่มีห้องโถงกว้างใหญ่เย็นสบายคิดถึงกระท่อมเล็กๆที่มีเถามันติฟอราแล้วก็บิโกเนียออกดอกบานสะพรั่งอยู่รอบๆนึกถึงดวงหน้าเพื่อนฝูงที่เติบโตมาด้วยกันนึกถึงภรรยาผู้ขยันขันแข็งวุ่นวายอยู่กับการเตรียมอาหารเย็นได้ยินเสียงหัวเราะร่าเริงของลูกๆที่กำลังเล่นกันได้ยินเสียงร้องอย่างดีอกดีใจของลูกคนเล็กที่ลุงทอม
ชอบอุ้มเอาไว้บนตักและภาพเหล่านั้นก็เลือนหายไปแต่กลับเห็นภาพต้นอ้อยและก็ต้นไซเปรสในไร่ได้ยินเสียงเครื่องจักรโครมครามทุกๆสิ่งตอนนี้เตือนให้ลุงทอมผู้น่าสงสารรู้ว่าชีวิตแสนสุขตอนหนึ่งของแกในรัฐเคนตักกี้นั้นได้สิ้นสูญไปแล้วตลอดกาลถ้าเป็นคนโดยทั่วไปก็จะใช้เวลาว่างในช่วงนี้เขียนจดหมายถึงภรรยาและลูกแต่ลุงทอมเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งจดหมายถึงลูกเมียได้อย่างไรระยะทางระหว่างบ้านกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีนั้นก็ไกลแสนไกลจนแกไม่สามารถจะติดต่อส่งข่าวคราวถึงผู้ที่อยู่ทางบ้านได้ลุงทอมพยายามที่จะอ่านพระคัมภีร์ด้วยเหตุที่ลุงทอมเรียนหนังสือเมื่อตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแกจึงอ่านได้ค่อนข้างช้ากว่าจะอ่านพระคัมภีร์แต่ละข้อได้ก็แสนลำบากยากเย็นเคราะห์ดีที่หนังสือที่แกอ่านนั้นเป็นหนังสือที่การอ่านช้าๆไม่ได้ทำให้ความหมายของข้อความในหนังสือเสียไปผู้อ่านพระคัมภีร์จะต้องอ่านพร้อมกับพิจารณาความหมายที่ตนอ่านไปด้วยเพื่อจะได้เห็นคุณค่าของพระคัมภีร์ลุงทอมอ่านพระคัมภีร์โดยการชี้ไปตามตัวอักษรอย่างช้าๆและแกก็ได้ทำเครื่องหมายข้อสำคัญสำคัญเอาไว้เพื่อความสะดวกในการอ่านคุณยอร์จลูกชายของมิสเตอร์เชลบีเคยอ่านพระคัมภีร์ให้ลุงทอมฟังและขณะที่ลุงทอมอ่านฟังยอร์จอ่านพระคัมภีร์ถ้ามีข้อความตอนใดซึ่งประทับใจจับใจแกมากๆแกก็จะทำเครื่องหมายไว้ที่ข้อความตอนนั้นด้วยหมึกและปากกาเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ของลุงทอมที่แกนำติดตัวออกจากบ้านมาด้วยจึงมีเครื่องหมายขีดเอาไว้ทั้งเล่มเพื่อที่จะหาข้อความที่แกพอใจอ่านได้ทันทีโดยไม่ต้องลำบากข้อความในพระคัมภีร์ทุกๆข้อดูเหมือนจะทำให้ลุงทอมคิดถึงบ้านเก่าคิดถึงความสุขความชื่นบานที่ผ่านพ้นไปแล้วพระคัมภีร์เป็นทุกสิ่งที่ลุงทอมยังมีเหลืออยู่ในชีวิตนี้และเป็นคำสัญญาสำหรับชีวิตในภายหน้าคือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของแกในเรือโดยสารมีสุภาพบุรุษหนุ่มผู้มั่งคั่งที่เกิดมาในตระกูลผู้ดีคนหนึ่งมีนามว่าเซนต์เคลอาศัยอยู่ในเมืองนิวออร์ลีนเซนต์คาร์ลมีบุตรสาวเล็กๆอายุประมาณ 5-6 ขวบมาด้วยคนหนึ่งกับสุภาพสตรีซึ่งดูเหมือนจะเป็นญาติแล้วก็รับหน้าที่คอยดูแลแม่หนูน้อยลุงทอมเคยเห็นเด็กหญิงเล็กๆนี้บ่อยเพราะเธอเป็นเด็กคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ชอบเดินไปมาอยู่เสมอและผู้ที่ได้เห็นเธอแล้วครั้งหนึ่งก็จะลืมเธอไม่ได้ง่ายๆนักเพราะว่าเด็กหญิงผู้นี้งดงามอย่างหาที่ติมิได้รูปร่างเธอระหงแบบบางคล้ายเทพธิดาในความฝันดวงหน้ากระจุมกระจิมหน้าเอ็นดูและกริยาท่าทางก็ดูเป็นผู้ดีมีตระกูลเส้นผมละเอียดอ่อนสีทองของเด็กหญิงหยิกยาวประบ่าดวงตาสีฟ้าและขนตายาวงอนทำให้เธอมีลักษณะแตกต่างจากเด็กอื่นๆเธอร่าเริงจำสายอยู่ตลอดเวลามักจะเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอมักจะร้องเพลงในขณะที่เดินไปมาราวกับกำลังอยู่ในความฝันอันแสนสุขพ่อและย่าต้องคอยติดตามเธออยู่เสมอแต่พอเขาจับตัวเธอได้อีกครู่เดียวเธอก็จะหนีไปอีกอย่างรวดเร็วเหมือนกับก้อนเมฆในฤดูร้อนแล้วก็โดยเหตุที่พ่อตามใจทำให้เธอทำอะไรๆได้ตามใจชอบเด็กน้อยจึงเดินไปไหนมาไหนในเรือได้ตามความพอใจเธอมักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีขาวเสมอแล้วก็มองดูคล้ายเงาที่เคลื่อนไหวไปมาตามที่ต่างๆไม่มีมุมหรือซอกใดสักแห่งเดียวที่แม่หนูน้อยผู้มีผมสีทองและในตาสีฟ้าจะไม่เคยย่างกรายเข้าไป
ในขณะที่พวกคนงานกำลังก่อไฟในเตาใหญ่ด้วยร่างกายและดวงหน้าที่อาบไปด้วยเหงื่อเด็กหญิงก็มักจะชะโงกเข้าไปดูในเตามองดูคนเหล่านั้นทำงานด้วยความหวาดกลัวและเห็นใจราวกับว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในภัยอันตรายบรรดาช่างมักจะยิ้มเมื่อเห็นศีรษะเล็กๆของแม่หนูน้อยโผล่เข้ามาที่หน้าต่างห้องครู่หนึ่งแล้วก็หายไปขณะที่เด็กหญิงเดินผ่านไปมาระหว่างผู้โดยสารตลอดทั้งวันพวกผู้ชายที่มีเสียงหยาบกระด้างพากันอวยพรให้เธอแล้วก็ปรากฏรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนบนใบหน้าอันเหี้ยมเกรียมของผู้โดยสารบางคนและเมื่อเธอเดินผ่านไปในที่ที่มีอันตรายพวกคนงานก็ช่วยพาเธอมาให้พ้นภัยลุงทอมซึ่งมีนิสัยรักเด็กมองดูเด็กหญิงคนนี้ด้วยความสนใจสำหรับลุงทอมแล้วเด็กคนนี้ดูคล้ายกับอะไรบางอย่างที่มาจากสวรรค์เด็กน้อยมักจะเดินรอบๆหมู่ท่าที่ถูกล่ามโซ่ของฮาเล่อยู่บ่อยๆสีหน้าของเธอเศร้าสลดเมื่อได้เห็นความทุกข์ทรมานของคนเหล่านั้นเด็กหญิงเดินเข้าไปในระหว่างพวกทาสแล้วก็มองดูอย่างสงสัยบางครั้งก็เอานิ้วอันเปรียวเล็กจับโซ่ดูแล้วถอนใจใหญ่อย่างเป็นทุกข์ขณะเมื่อเดินจากไปแล้วก็กลับมาอีกในไม่ช้าพร้อมด้วยลูกกวาดลูกนัดและส้มเพื่อแจกให้ทาสเหล่านั้นอย่างชื่นชมยินดีแล้วหายไปอีกลุงทอมเฝ้าดูเด็กหญิงอยู่นานก่อนที่แกจะกล้าทำความรู้จักกับเธอแกรู้จักวิธีชักจูงเด็กๆมาหาแกได้แกจึงตั้งใจว่าจะแสดงฝีมือของแกในครั้งนี้แกสามารถทำกระเช้าสารใบเล็กๆและแกะสลักลูกฮิคอรี่นัทเป็นรูปหน้าตาคนแปลกๆแกสามารถจะทำนกหวีดได้ทุกชนิดและก็ทุกขนาดในกระเป๋าเสื้อของลุงทอมเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆสำหรับล่อใจเด็กซึ่งแกได้เก็บสะสมไว้สำหรับลูกนายเก่าของแกในสมัยก่อนและขณะนี้แกได้หยิบเครื่องเล่นเหล่านั้นออกมาวางเพื่อเป็นเครื่องชักจูงให้เด็กน้อยมารู้จักมักคุ้นกับแกเด็กคนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนขี้อายแต่ก็เป็นคนที่สนใจในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเธอมักจะนั่งอยู่บนหีบหรือห่อของสิ่งของที่ใกล้กับลุงทอมมองดูเหมือนนกคีรีบูนจับคอนในขณะที่ลุงทอมเองก็มักจะเพลิดเพลินอยู่กับการประดิษฐ์เครื่องเล่นเล็กๆน้อยๆดังกล่าวแกเอาของเล่นที่แกทำส่งให้เด็กน้อยซึ่งเธอก็รับไว้ด้วยความชื่นชมและแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีคุณหนูชื่ออะไรครับลุงทอมถามเมื่อรู้สึกว่าเริ่มที่จะสนิทสนมกับเด็กผู้หญิงคนนี้พอที่จะคุยกันได้แล้วอีแวนเจลีนเซนช์แคลแต่คุณพ่อและใครๆเรียกหนูว่าอีวาลุงล่ะชื่ออะไรทอมครับเด็กๆเรียกผมว่าลุงทอมเมื่อตอนที่ผมอยู่ในเคนตักกี้ถ้าอย่างนั้นหนูก็จะเรียกว่าลุงทอมเพราะหนูชอบลุงลุงทอมจ๋าลุงกำลังจะไปไหนไม่ทราบเลยครับคุณหนูไม่ทราบอีวาทวนคำอย่างประหลาดใจไม่ทราบจริงๆครับนายอาจจะขายผมให้ใครคนหนึ่งก็ได้ผมไม่ทราบว่าผมจะถูกขายให้ใครคุณพ่อซื้อลุงได้ถ้าคุณพ่อซื้อลุงแล้วก็ลุงจะได้อยู่สบายหนูจะขอให้คุณพ่อซื้อลุงวันนี้แหละขอบคุณครับคุณหนูเรือหยุดที่ท่าเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อบรรทุกฟืนเมื่ออีวาได้ยินเสียงบิดาก็วิ่งไปโดยเร็วทอมลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปช่วยพวกคนงานขนฟืนมาใส่เรืออีวากับบิดาของเธอกำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ลูกกรงเพื่อที่จะคอยดูเรือแล่นออกจากท่าขณะที่เรือค่อยๆแล่นจากฝั่งเด็กน้อยก็ขยับตัวแล้วก็พลัดตกลงไปในน้ำ
ในขณะที่บิดาของอีวาเตรียมตัวจะกระโดดลงไปจากเรือแต่มีใครคนหนึ่งฉุดไว้เพราะเห็นบุคคลอีกคนหนึ่งรีบกระโดดลงไปก่อนแล้วลุงทอมนั่นเองลุงทอมกำลังยืนอยู่ที่ดาดฟ้าชั้นล่างขณะที่อีวาตกน้ำแกกระโดดลงไปทันทีแล้วก็ไม่ได้เป็นการยากอะไรเลยสำหรับลุงทอมผู้ที่มีร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงพออีวาโผล่ขึ้นมาแกก็คว้าร่างเด็กน้อยเอาไว้ในอ้อมแขนพาว่ายมาที่เรือแล้วก็ส่งร่างอันเปียกโชกนั้นให้ผู้โดยสารซึ่งพากันยื่นมือออกมารับอย่างร้อนรนอีกครู่หนึ่งต่อมาเซนช์แคลบิดาของอีวาก็อุ้มบุตรสาวซึ่งสิ้นสติเข้าไปในห้องพักของพวกผู้หญิงซึ่งช่วยกันพยาบาลอย่างกุลีกุจอและไหนไม่ช้าอีวาก็ได้สติวันรุ่งขึ้นอากาศร้อนจัดในขณะที่เรือแล่นจวนจะถึงเมืองนิวออร์ลีนส์ผู้โดยสารพากันเตรียมตัวขึ้นจากเรืออย่างวุ่นวายคนงานทุกคนทำความสะอาดเรือแล้วก็จัดห้องหับให้เรียบร้อยลุงทอมนั่งอยู่บนดาดฟ้าชั้นล่างเอามือกอดอกแล้วก็ดูกลุ่มคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเรืออย่างร้อนรนอีเวนเจอรีนเด็กน้อยผู้สวยงามยืนอยู่ที่นั่นดวงหน้าของเด็กหญิงซีดเซียวกว่าเมื่อวานเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรที่แสดงให้เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเธอชายหนุ่มร่างสูงสง่ายืนอยู่ข้างเธอมองปราดเดียวก็รู้ว่าสุภาพบุรุษผู้นั้นก็คือพ่อของอีวาศีรษะของชายผู้นั้นตั้งตรงอยู่บนบ่าแสดงความเป็นผู้ดีมีตระกูลผมสีน้ำตาลอ่อนในตาใหญ่สีฟ้าเหมือนกับบุตรสาวแต่สีหน้าของเขาผิดกับอีวาในดวงตาสีฟ้าอันแจ่มใสแทนที่จะมีแววแห่งความใฝ่ฝันเหมือนของเด็กหญิงกลับมีประกายกล้าริมฝีปากบางแสดงความภาคภูมิในตนเองกิริยามารยาทเรียบร้อยเขากำลังฟังฮาเล่พูดอย่างอารมณ์ดีสีหน้าของเขาแสดงอาการกึ่งขบขันกึ่งเหยียดหยามเมื่อฮาเล่กำลังอธิบายถึงคุณสมบัติของพวกทาสที่นำมาด้วยในเรือเหมือนกับกำลังพรีเซนต์ขายสินค้าทำนองนั้นตกลงคุณจะขายลุงทอมเท่าไหร่ล่ะ 1,300 ดอลลาร์ครับไม่แพงไปหน่อยเหรอโอ้ยไม่แพงหรอกครับลุงทอมเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันขันแข็งทำอะไรอะไรได้สารพัดแล้วก็ยังเคร่งครัดในศาสนาอีกด้วยไอเรื่องเคร่งครัดในศาสนาเนี่ยฉันขี้เกียจจะฟังแล้วล่ะทุกวันนี้ก็เห็นพวกผิวขาวที่แสดงตัวว่าเคร่งครัดในศาสนาไปโบสถ์แล้วก็ทำทีว่าเป็นคริสเตียนที่ดีซะเต็มประดาแต่ใจจริงนั้นก็ยังไม่วายมีกิเลสอ๋อแต่ลุงทอมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคุณดูสิครับรูปร่างของแกแข็งแรงยังกับอะไรดีไหล่กว้างหลังตรงกล้ามเนื้อขึ้นเป็นมัดๆแกเคยดูแลไร่นาทั้งหมดของนายเก่าในเคนตักกี้ด้วยนะครับออกจะรู้มากเกินไปซะแล้วฉันเคยรู้หรอกนะว่าพวกเนี้ยชอบขโมยม้าชอบหนีนายแล้วก็ทำอะไรที่ชั่วร้ายอีกหลายอย่างลดอีก200ไม่ได้หรือไงถ้าหากลุงทอมไม่มีนิสัยดีจริงๆแล้วก็ผมก็จะลดให้ได้แต่ผมมีใบรับรองจากนายเก่าที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าแกเคร่งในศาสนาจริงๆพวกที่บ้านเก่าของแกเรียกลุงทอมว่านักเทศทุกคนล่ะครับบางทีฉันอาจจะยกให้ลุงทอมเป็นผู้สอนศาสนาประจำบ้านได้บ้างกระมังดูก็เป็นความคิดที่เข้าทีอยู่ไม่น้อยนะเรื่องศาสนาในบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเอาใจใส่มากนักหรอกคุณเห็นจะพูดตลกเสียแล้วล่ะครับรู้ได้ยังไงว่าฉันพูดตลกเอาใบรับรองมาให้ดูก่อนเถอะนะฉันจะได้รู้ว่าลุงทอมเนี่ยดีวิเศษยังไงคือพ่อของอีวาก็คงมาเจรจาขอซื้อลุงทอมตามความอ้อนวอนของลูกสาวแต่ก็ต้องมีการต่อรองกันแล้วก็พ่อของอีวาก็ยังไม่ได้เชื่อว่าลุงทอมเนี่ยจะดีอะไรเลิศเลอเหมือนอย่างที่ฮาเล่พยายามนำเสนอเพื่อที่จะอัพราคาให้สูงขึ้นไปในส่วนของฮาเล่ถ้าไม่มีความแน่ใจว่าลุงทอมเป็นคนดีซื่อสัตย์เขาก็คงรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นอาการเยาะเย้ยเหยียดหยามของเซนช์แคลแต่ฮาเล่มั่นใจว่าลุงทอมได้เป็นคนดีจริงก็เอาเอกสารแผ่นหนึ่งออกมากางให้ลูกค้าดูในขณะที่อีวาก็เอาแขนโอบรอบคอของพ่อ
คือก้าวขึ้นไปยืนบนห่อของแล้วก็เอาแขนโอบรอบคอพ่อก่อนจะอ้อนวอนให้พ่อเนี่ยซื้อลุงทอมคุณพ่อคะซื้อแกเถอะค่ะหนูรู้ว่าคุณพ่อมีเงินพอหนูอยากได้ค่ะอยากได้ไปทำไมกันลูกจะเอาไว้ขี่เล่นแทนมาโยกหรือยังไงหนูอยากให้แกมีความสุขค่ะเหตุผลเดิมนั่นแหละฮาเล่ส่งใบรับรองที่มีชื่อมิสเตอร์เชลบีเซ็นไว้ให้เซนต์แคลดูชายหนุ่มหยิบใบรับรองนั้นด้วยนิ้วมืออันเรียวยาวของเขาแล้วก็อ่านดูอย่างไม่ค่อยจะสนใจลายมือเรียบร้อยเป็นผู้ดีสะกดตัวก็ถูกต้องอะไรอะไรก็ดีอยู่หรอกแต่ฉันไม่แน่ใจในเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าใครๆก็กำลังคลั่งเรื่องศาสนากันทั้งนั้นว่าไงจะคิดเท่าไหร่สำหรับความเคร่งครัดในศาสนาของลุงทอมแหมคุณชอบพูดตลกเสียเรื่อยทีเดียวนะครับแต่ผมขอรับรองว่าลุงทอมผิดกับนิโกรอื่นๆในเรื่องนี้แกเคร่งศาสนาจริงๆตกลงเป็นอันว่าฉันจะซื้อแกไว้แถมเงินให้อีกนิดหน่อยด้วยเพื่อศาสนาของแกอ่ะนับเงินสิฮาเล่รับเงินมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มย่องผ่องใสเซ็นชื่อในสัญญาซื้อขายทาสแล้วก็ยื่นให้กับชายหนุ่มเอฉันออกจะสงสัยเสียแล้วล่ะว่าถ้าฉันเป็นทาสเนี่ยเขาจะตีราคาฉันยังไงบ้างสำหรับรูปร่างศีรษะของฉันสำหรับหน้าผากมือแขนขาการศึกษาสติปัญญาความซื่อสัตย์และศาสนาเห็นจะไม่มากนักหรอกสำหรับค่าตัวของฉันอีวามากับพ่อเซลแคลพูดพลางจูงมือลูกสาวเดินข้ามเรือไปชายหนุ่มเอาปลายนิ้วเชยคางลุงทอมขึ้นแล้วก็พูดอย่างอารมณ์ดีเงยหน้าขึ้นสิทอมดูว่าชอบนายใหม่มากไหมลุงทอมเงยหน้าขึ้นเป็นธรรมดาที่ใครๆจะต้องรู้สึกสบายใจเมื่อได้เห็นดวงหน้าอันงดงามของชายหนุ่มลุงทอมรู้สึกว่าน้ำตาออกมาคลอตาแล้วก็ตอบอย่างดีอกดีใจว่าขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่นายด้วยเถอะครับฉันก็หวังอย่างนั้นล่ะชื่ออะไรนะทอมเหรอขับรถเป็นไหมผมเคยเลี้ยงม้าและขับรถครับนายเก่าของผมมีม้าหลายตัวดีล่ะฉันจะให้แกขับรถแต่ต้องระวังนะอย่าเมาเหล้าเกินกว่าอาทิตย์ละครั้งนอกจากจะมีเหตุจำเป็นจริงๆลุงทอมมีสีหน้าประหลาดใจและค่อนข้างจะเสียใจเมื่อตอบว่าผมไม่เคยเมาเหล้าหรอกครับฉันเคยได้ยินข้อแก้ตัวอย่างนี้มาก่อนนะแต่เอาเถอะเราจะดูไปก่อนถ้าไม่เมาจริงๆก็ดีแน่เซลแคลพูดอย่างอารมณ์ดีเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งครึมของลุงทอมเขาก็บอกว่าเห็นแล้วว่าแกตั้งใจดีจริงๆผมจะพยายามทำงานให้ดีที่สุดครับและลุงก็จะมีความสุขเพราะว่าคุณพ่อดีต่อทุกๆคนแต่คุณพ่อชอบหัวเราะขันคนเหล่านั้นเสมอพ่อต้องขอบใจลูกมากในการที่ลูกช่วยแนะนำทอมให้รู้จักนิสัยพ่อเซนแคลพูดพลางหัวเราะขณะที่หันหลังกลับแล้วเดินออกไปจากที่นั่นและนับจากนี้ไปชีวิตของลุงทอมผู้ต่ำต้อยก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลชั้นสูงเพราะว่านายใหม่ของเขานั้นไม่ธรรมดาทีเดียวแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่11กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง